สนับสนุนโดย Echo Group พลังงานเพื่อชีวิตห้องข่าวเดเนชั่นวันนี้เชิญคุณอัชราบก.ข่าวเศรษฐกิจของเดเนชั่นมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกข้าวของไทยตกลงไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวจริงๆหรอคะจากตัวเลขของสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศนะคะยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้เราเสียแชมป์การเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกไปแล้วให้กับอินเดียนะคะอันนี้คือครึ่งปีแรกอันนี้คือครึ่งปีแรกในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเราเสียแชมป์แน่นอนแต่เขาคาดการณ์ด้วยถ้าไปถึงปลายปีอันดับการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยคือตอนนี้เป็นอันดับ2คือรองจากอินเดียถ้าถึงปลายปีถึงปลายปีเนี่ยนะคะมันมีการคาดการณ์อย่างนี้ว่าตำแหน่งที่2เนี่ยเราก็จะรั้งไว้ไม่อยู่เราจะหลุดไปอยู่ในตำแหน่งที่3เพราะว่าอินเดียเนี่ยนะคะตำแหน่งที่2เนี่ยคือจะยังเมนเทนที่เวียดนามค่ะนะคะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะรักษาแชมป์ของตัวเองเอาไว้ได้ในขณะที่จะเบียดไทยให้ตกไปอยู่ที่3ทันทีค่ะอันนี้ถ้าเรามาดูเรื่องตัวเลขส่งออกที่เขาคาดการณ์ไว้ทั้งปีนิดนึงดีไหมคะนะคะอย่างอินเดียเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ว่าทั้งปีอินเดียเนี่ยส่งออกได้8ล้านตันค่ะนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับอินเดียเพราะว่าถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของอินเดียแล้วเนี่ยคนกินข้าวเยอะแต่ยังส่งออกได้ตั้ง8ล้านตันนะคะในขณะที่เวียดนามเนี่ยคาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้7ล้านตันอันนี้หมายถึงล้านตันข้าวสารนะคะซึ่งก็จะเป็นระดับเดียวกันกับปีที่แล้วที่เวียดนามส่งออกได้ทั้งหมดส่วนประเทศไทยเนี่ยคาดการโดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ส่งออกโดยตรงเนี่ยนะคะคาดว่าจะส่งออกได้ที่ 6.5 ล้านตันก็คือน้อยกว่าเวียดนามถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขก่อนหน้านี้เราคาดการไว้ว่าจะได้แค่7ล้านจะได้แค่7ล้านเท่านั้นแต่ก็ต่ำลงไปอีกก็ต่ำลงไปอีกก็ต่ำลงอีกทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าทางรัฐบาลพยายามจะบอกว่าไม่จริงที่ภาคเอกชนคาดการเอาไว้ก็ล่าสุดเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยท่านปลัดยันยงพวงราชเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวออกมาเขาเรียกว่าอะไรคะยังยืนยันเข้มแข็งว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องรักษาแชมป์ไม่ได้แน่เพราะให้ดูการส่งออกครึ่งปีหลังของเราก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ตัวเลขอันใหม่มาซึ่งเป็นตัวเลขที่ถ้าเรียกภาษาข่าวเขาก็คงเรียกว่าภาษาที่ตัวเลขที่ท้าทายมากคือ 9.3 ล้านตันซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เรารักษาแชมป์แล้วก็เกินหน้าอินเดียไปอีกสูงกว่าที่ภาคเอกชนคาดการเอาไว้3ล้านตันสูงกว่าเยอะมากค่ะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ตัวเลขที่ไทยส่งออกก็คือ10ล้านตันใช่ประมาณ 10.6 ล้านตันค่ะทีนี้ถามว่าเพราะอะไรทำไมข้าวไทยเนี่ยส่งออกไปได้น้อยลงมันเกี่ยวกับนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลหรือเปล่ายังไงถ้าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจากนักวิชาการวิเคราะห์ออกมาด้วยแล้วเนี่ยการรับจำนำราคาข้าวนโยบายรับจำนำราคาข้าวของรัฐบาลเนี่ยมีผลโดยตรงกับการส่งออกข้าวของประเทศไทยเพราะมันเป็นการเขาเรียกอะไรคะลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลงเนื่องจากราคาข้าวของประเทศไทยเนี่ยนะคะสูงราคาส่งออกใช่ไหมถึงทั้งราคาในประเทศและราคาส่งออกเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งของเรามากคืออย่างตัวเลข6เดือนแรกเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าราคาของเราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นก็จริง 19% แต่ถ้าดูปริมาณการส่งออกแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยลดลงไปถึง 45% อันนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าไอ้นโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยมันมีผลใช่ไหมเพราะว่า1ถ้าราคาส่งออกข้าวเนี่ยมันสูงมากๆเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่ซื้อถูกไหมคะทั้งในประเทศทั้งถูกแล้วข้อสำคัญก็คือตอนนี้ราคาข้าวราคาส่งออกข้าวของอินเดียเนี่ยต่ำพอออฟเฟอร์ตลาดในราคาที่ต่ำเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วในตลาดเพราะว่าไทยเวียดนามอินเดียเนี่ยเป็นคู่แข่งการส่งออกข้าวกันอยู่แล้วในตลาดถูกไหมคะถ้าอินเดียเสนอในราคาที่ต่ำคำถามก็คือว่าคนอื่นจะอยู่ได้ยังไงขณะเวียดนามก็เลยต้องดั้มราคาลงไปอีกต่ำลงไปอีกในขณะที่ไทยเสนอสูงถามว่าราคาของใครจะจูงใจมากกว่ากันใครจะซื้อแต่ทางภาครัฐพยายามจะบอกว่าคุณภาพข้าวของเราไปเทียบกับเขาไม่ได้ของเราดีเลิศเลอกว่าเขาอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ดีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยมันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกเขาก็ปรับตัวเหมือนผู้บริโภคไทยแหละเขาแทนที่จะกินข้าวหอมที่ราคาสูงๆถังนึงแบบสมมุตินะคะว่าสักเคยกินข้าวดีพิเศษเลยก็ลดเกรดลงมาสุดยอดเอาเคยกินข้าวพรีเมียมสุดๆเนี่ยเขาก็ต้องลดระดับลงมาถูกไหมคะมากินข้าวที่ราคาต่ำลงแล้วเขาเรียกอะไรคะลักษณะการบริโภคแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนปีนี้ที่ปีที่ข้าวแพงปีที่ข้าวไทยแพงมันเปลี่ยนมาหลายปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกเขาก็เริ่มชินกับการบริโภคที่แบบข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมเขาก็กินได้แล้วล่ะอะไรแบบนี้ทีนี้กลับมาที่นโยบายรับจำนำของรัฐบาล
แล้วใครได้ประโยชน์คะชาวนาคือรัฐบาลพยายามจะบอกว่านโยบายเนี้ยชาวนาได้ประโยชน์คือถ้าดูจากตัวเลขจริงๆเท่าจากตัวเลขราคารับจำนำที่รัฐบาลการันตีเอาไว้ที่ 15,000 บาทสำหรับข้าว 100% นะคะที่ความชื้น 15% เนี่ยชาวนาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มทั้งหมดถูกไหมคะเพราะว่าไปขายจริงๆถูกต้องเพราะว่าเรารับซื้อเป็นข้าวเปลือกพอไปถึงโรงสีใช่โรงสีก็จะวัดความชื้นก่อนเลยอันดับแรกคือจะวัดความชื้นก่อนว่าความชื้นคุณ 15% หรือเปล่าถ้าคุณไม่ 15% เนี่ยราคาคุณก็ไม่ได้ 15,000 บาทอยู่แล้วสูงสุดตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานเข้ามานะคะว่าข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้เนี่ยมากที่สุดก็คือ 12,000 บาทแสดงว่ามันมีต่ำกว่า 12,000 บาทถูกไหมคะแต่ถ้าถามว่ามันสูงกว่าต้นทุนของเกษตรกรไหมมันสูงกว่าอันนี้คือบอกว่ารัฐบาลถึงพูดได้ตลอดเวลาว่ามันช่วยเกษตรกรช่วยให้สูงกว่าแต่ไม่ได้ถึง 15,000 บาทนะคะแต่ในภาพรวมช่วยบวกลบแล้วนี่มันได้มากแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือได้ไม่เต็มเพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันทำให้ทั้งราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยขยับสูงมากขึ้นค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นใหม่มาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายจำนำข้าวก็คือที่ทางปปช.มีการตั้งข้อสงสัยมีการบอกว่าเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลคืออันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บสต็อกตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยต้องบริหารสต็อกค่อนข้างใหญ่มากคือประมาณ10ล้านตันประมาณ10ล้านตันนะคะหมายถึงทั้งปีเนี่ยประมาณ10ล้านตันตอนเนี้ยประมาณ6ล้านตันแต่ถ้าถึงสิ้นปีอาจจะถึง10ล้านตันซึ่งมันเป็นสต็อกที่ใหญ่มากเท่าที่เราเคยมีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิธีการระบายอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมีอะไรตลอดวิธีระบายไม่โปร่งใสการเปิดประมูลข้าวเนี่ยมีการหัวราคากันอันนี้มันมีมาตลอดแล้วล่าสุดนี่ก็คือมันมีการเปิดขายข้าวระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลด้วยวิธีลับซึ่งคนจะตั้งคำถามมาวิธีลับของคุณคืออะไรถูกไหมคะแล้วมันก็สืบต่อไปถึงเรื่องการคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นปปช.ก็เลยกลับเข้ามาดูแต่คงไม่ได้ดูไอ้วิธีลับอันนี้นะคะที่มันขายออกไปแล้วอะไรแบบนี้คงไปดูทั้งหมดทั้งระบบว่าการระบายข้าวของรัฐบาลทั้งระบบเนี่ยรัฐบาลทำอย่างไรนะคะมากกว่าสุดท้ายดูแล้วก็คือว่าในทุกจุดทุกขั้นตอนก็คือว่านโยบายเรื่องจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยก็มีคำถามซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นคำถามมานานแล้วว่าจริงๆเป็นนโยบายที่ดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะว่าหลังจากที่ผ่านมาแล้วแล้วก็บอกว่าล่าสุดไทยต้องเสียแชมป์ในการส่งออกข้าวไปเนี่ยสุดท้ายแล้วรัฐบาลยังจะเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปหรือเปล่าค่ะ